โอเคนะครับนะก็เดี๋ยวเราจะทำการซุ่มนะครับผมกาชานะครับผมตู้ของน้องโทโมกันแล้วนะครับนะและเดี๋ยวเราจะมารีวิวกาใช้งานกันดีกว่านะครับนะมาเริ่มแล้วกำลังคิดในใจอยู่ไปเปิดกิโลดิเพชรเติมเนี่ยยังอยู่อีก300เลยเนี่ยเอ้ามาเลยครับไอ้โทษทีผิด ID ผิด ID เดี๋ยวเราจะเริ่มกดกาชาแล้วพร้อมนะครับเฮ้ยโหลดเลยเว้ยเฮ้ยเอาจริงดิเพอร์เฟคโลเอาละครับอิจฉาสิพวกแกอิจฉาแล้วคุณบรรดากาบอกเปิดไปก่อนแล้วนะครับผมเกลือไม่ใช่โอ้ยยิ่งเข้าฟาร์มแล้วครับไอ้เช็คบายแย่จบแล้ววงเล็บจบเฮอ้าวเตเบลไม่ใช่ได้แล้วเหรอไม่อย่าบออะไรวะเกลือแดกเอาไว้ครับเอาไว้เย้ยโหไอเราดูว่าเพอร์เฟกต์โลออกแล้วเป็นไงต้องมาต่อกันต่อนะครับโอ้ยมึงเอ้ยเสียงแข่งความกรีดร้องผมมีสแปม5รอเลยครับเย้ยสาวน้อยไปบนเดี๋ยวนี้เขาขี่งัวกันแล้วนะครับก็มาโฮไงเขาว่ามาโฮที่แปลว่าเวทมนต์ใช่ไหมอันนี้แค่เปลี่ยนเป็นมาฮิรุนะครับนะตอนนี้ผ่านไป30โลแล้วนะครับนะหลุดมา2ตู้แล้วละกันนะครับผมนะเมื่อกี้ก็ได้ตัวของชื่ออะไรนะโอ้ยคุณคารินยิ้มเลยนะครับนะกูได้แล้วเริ่มเป็นสาวน้อยเป็นผมไปทำฟาร์มกันแล้วนะครับ40โลผ่านไปแล้วนะครับผมนะไลวี่แววนะครับผมนะเมื่อกี้ได้ฮาซึเนะมานะก็ยังไม่ตรงเป้าหลุดไป2แล้วนะคะโอ้เจ็ดเคตัวแม่งก็ไม่ได้จัดว่าเพอร์เฟกอะไรเลยนะมันเป็นตัวที่ต้องจัดทีมเฉพาะทางนิดนึงครับผมในส่วนของตัวโทโมะนะถ้าจะทำให้มันเล่นได้ก็พอเล่นได้หรอกแต่มันยุ่งยากนะครับหลักๆเลยเขาก็เลยไม่เป็นที่นิยมในการใช้งานแต่ต้องบอกเลยครับว่าสวยมากนะครับผมนะไอเราก็อยากได้ตัวละครสวยๆมากนะครับผมกด F รอเลยดีกว่าครับคุณคารินอมยิ้มเรียบร้อยแล้วโอ้เจ็บจริงๆครับ60โลไปแล้วนะครับนะกีดการ์ดกันเลยทีเดียวโอ้แม่เจ้าผมก็กะไว้7ว่าสัก100โลนะครับผมนะตีไว้สัก100โลก่อนอันนี้70โลไปแล้วนะครับ70โลไปแล้วนะไม่โหลดเลยโอ้ยหลายคนเนี่ยกดเพราะว่าอยากสะสมตัวของน้องโทโมะมากนะครับนะคืออยากให้ยืนครบองค์แหละหลักๆเลย
หมือนกับสะสมฟิกเกอร์แล้วครับนะเวลาจัดโชว์มันก็ต้องอยากให้ครบตี้กันใช่ไหมโอ้โหสิบโลสุดท้ายสำหรับไอดีนี้นะครับผมนะมาดูกันนะครับสิบโลสุดท้ายสำหรับไอดีนี้นะเราจะไม่กดมากกว่านี้ครับผมไม่งั้นมันจะเจ็บเกินไปนะครับลิมิเต็ดไหมไม่ใช่นะครับผมย้ำไว้ก่อนนะว่าตู้นี้ไม่ใช่ลิมิเต็ดนะครับนะหลุดมา3เป็นนีนอนนินจานะครับนะโอ้เจ็บจริงๆเว้ยอู้เจ็บจี๊ดเลยครับนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเปลี่ยน ID นิดนึงก็แล้วกันนะครับนะเป็นอีก ID ID หลักนะครับนะอู้เจ็บมากครับนะมาขอเปลี่ยนเป็น ID นี้แป๊บนึงนะครับคือมันเกลือครับไม่ไหวแล้วนะก็เรามาดูกันนะครับว่า ID นี้จะมีวาสนาได้ใช้โทโมสานาเวมนหรือเปล่านะครับนินโผมาพอแล้วนะครับนะตอนนี้เรามาอยู่ ID ใหม่ของตาแมวแล้วนะครับผมอันนี้เป็น ID หลักนะไอดีหลักนะครับผมอย่างที่เห็นนะมีเพชรเติมไป300กว่าแล้วนี่คือระบบ Android นะแต่ปีในส่วนของ iOS ก็ยังมีแย่ตาหากเช่นเดียวกันมาต่อกันเลยครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเกลือแดกโอ้โอแม่เจ้าดีกาจะไม่ออกให้เลยเหรอครับโอ้เจ็บนะเนี่ยเจ็บจี๊ดเลยโอ้โหยลางไม่ดีแล้วครับโลดแล้วขอให้มันตรงปกเถอะพอเถอะตรงปกทีเถอะขอร้องละขอร้องเลยครับผมตรงปกเถอะนะใบที่9ครับสำหรับตัวของโทโมสารวิบลไม่ใช่ลิมิเต็ดนะแต่อย่างที่บอกไปครับผมว่าตัวละครมันสวยนะครับนะเอาละเจ็บไปทั้งตัวและใจนะครับผมนะโอเคทิกออทีครับเจริญ ผีหลอกโอ้ยผีหลอกครับเอ้ยแม่งได้หลุดเลนอีกแล้วเจอผีหลอกเข้าไปครับหายบ้าเลยหนอนน่ารักออกดีกว่าโทโมก็แล้วกันครับ50โลไปแล้วนะครับโอ้โหเจ็บเจ็บถึงซาบซวงใน
หลุดแบบนี้รับได้นะมันก็โอเคครับผมได้เลมานะครับผมนะสวยมากนะครับผมน้ำก็เก่งกว่าโทโมด้วยน่าใบที่2นะครับหลุดเป็นซาเลนนะเจ็บนี่นานโอ้เจ็บแปดสิบโลไปแล้วนะครับโอ้ยแม่งเอ้ยเจ็บชิบหายเลยโว้ยเอ้ยสนใจไปล่องทะเลเป็นเพื่อนผมไปครับไม่หลอดเลยครับโอ้ยเย เกลือแดกไตวายแล้วครับเอายังไงดี100โลแล้วเอายังไงดีกดต่อดีมั้ยเนี่ยโอ้ย300 300โอ้โหใจเย็นครับอาเธอร์จ๋าเก็บเพชรได้ไหมมันเจ็บปวดเหลือเกินครับอ่ะ150ไปเลยแล้วกันนะครับรอสัก150ครับผม150 150นะโอ้เจ็บจี๊ดขอ50แล้วกันนะเดี๋ยวมากไปแล้วเดี๋ยวจะเจ็บมึงก็โหลดทีเถอะโอ้ยโอ้โหช่วงนี้เกลือขาดแคลนใช่ไหมครับผมโซเดียมบีไม่พอนะครับผมนะเราคงต้องมาหาเพิ่มสรุปไม่คิดจะแจกให้หน่อยเลยครับคุณคารินครับเกลือแดกครับสุดท้ายแล้วโอ้ไม่ไหวไม่ต้องห่วงครับผมก็โดน100โลไม่ออกเหมือนกันโอเค ID นี้ไม่ออกนะครับนะมาอีก ID นึงแล้วกันนะครับนะมาลุ้นเกลืออีกรอบนึงครับอ่ะเรามาหวังโชคกันอีกบ้างนะครับนะเผื่อจะออกครับสาเหตุที่โทโมยังไม่ออกคือโทโมยังแปลงร่างไม่เสร็จนะครับนะ
อือหือโอ้โหคุณคารินครับอย่างน้อยก็ออก3ดาวเด้อโอ้ยไม่คิดจะออกให้เลยเหรอครับโอ้โหไม่ออกเลยครับไม่ไหวว่ะเจ็บมากๆเลยโอ้โหบ่นมากครับผมเอาไป2ตัวเลยครับเอาไป2ลุงเลย2ลุงก็ไม่ออกครับพอไม่ไหวแล้วครับผมไม่เป็นไรดังทำใจแป๊บนึงนะครับผมนะเอางี้ความจริงอ่ะผมอยากจะกดกาชาตู้โทโมออกมานะครับผมนะเพื่อจะเอามารีวิวให้ทุกคนดูนะครับว่าเฮ้ยโทโมเนี่ยมันเก่งยังไงใช้งานยังไงนะครับนะแต่เนื้อไม่ออกมาแบบนี้นะครับผมนะงั้นไหนๆก็ไหนแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายในส่วนของสกิลต่างๆแล้วก็รูปแบบการเล่นของตัวโทโมนะครับผมนะให้กับทุกท่านลุงลุยดูก่อนนะครับนะอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาพูดในส่วนของสกิลต่างๆของตัวโทโมะนะครับผมล่างสาวน้อยเวทมนต์กันดีกว่านะครับนะอ่ะไม่ต้องห่วงครับผมตัวราคาอย่างแรกครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะว่าโทโมะเนี่ยไม่ใช่ตัวละครลิมิเต็ดนะครับผมเป็นตัวละครทั่วไปนะดังนั้นเนี่ยเราสามารถจะเปิดหาตัวโทโมะครับผมถึงแม้จะหลุดในส่วนของช่วงกิจกรรมไปแล้วก็ตามนะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเปิดในช่วงพิกอัพเนี่ยเราจะได้เสกตัวละครของโทโมะมาอัพเพิ่มได้ด้วยแหละมาดูในส่วนของสกิลยูเนียนเบิร์กกันก่อนนะครับผมนะทำดาเมจเวทสูงมากมากนะครับผมแก่ศัตรูด้านหน้า1ตัวตามพลังโจมตีกายภาพและโจมตีเวทนะครับโทโมะเนี่ยจะมีจุดเด่นอย่างแรกก็คือจะเป็นตัวละครที่เวลาออกสกิลนะครับผมนะจะใช้ค่าพลังโจมตีกายภาพกับโจมตีเวทรวมกันนะครับนะดังนั้นเนี่ยหากเรามีการเล่นบัฟนะครับผมนะในส่วนของบัฟโจมตีกายภาพหรือโจมตีเวทไปด้วยสกิลของท่านี้จะแรงขึ้นแบบทันทีเลยนะเช่นเดียวกันครับผมนะในส่วนของสกิลที่1นะครับผมทำโจมตีดาเมจเวทนะครับผมนะแก่เป้าหมายศัตรู1ตัวโดยตามอ้างอิงพลังโจมตีกายภาพและก็โจมตีเวทให้กับตัวของโทโมะเหมือนกันนะครับสกิลที่2ครับผมนะถือว่าเป็นสกิลที่สำคัญมากเพิ่มพลังโจมตีกายภาพแก่ตนเองปานกลางเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่และก็คริติคอลเวทนะครับอันนี้แหละถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากนะอย่างแรกขออธิบายในส่วนของสกิลนี้นิดนึงครับผมนะในส่วนนี้เนี่ยสกิลนะครับผมนะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพเนี่ยจะส่งผลนาน12วินะครับผมนะส่วนสกิลเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่อันนี้จะส่งผลนาน12วิเช่นเดียวกันส่วนคริติคอลนะครับผมนะอันนี้จะเพิ่ม150ต่อการบัฟ1ทีส่งผลตลอดจนกว่าจะจบเกมนะครับผมจะจบแพทเทิร์นนะครับนะก็พูดง่ายก็คือสกิลเนี้ยยิ่งอยู่นานนะครับผมก็ยิ่งบัฟได้แรงขึ้นตามไปด้วยนะโอเคนะครับนะมาดูในส่วนของลูปสกิลของตัวโทโมะนิดนึงดีกว่านะครับผมนะถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่ลูปสกิลน่าสนมากๆอีกตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าลูปสกิลของตัวโทโมะนะครับผมนะจะเป็นลักษณะประเภทอันนี้คือลูปสกิลของโทโมะนะครับอันนี้ครับผมลูปสกิลของโทโมะนะก็อย่างที่เราเห็นจะออกด้วยสกิล2ครับผมก็คือสกิลบัฟก่อนนะเมื่อเริ่มต้นนี้เราจะทำการโทโมะจะทำการบัฟจากนั้นก็คือจะทำการโจมตีสกิลที่1 นะครับ
ตอนนั้นเนี่ยลูกของโทโมเนี่ยก็คือจะโจมตีแล้วก็สกิลที่1โจมตีสกิลที่2แล้วก็สกิลที่1นะครับมีการออกสกิลที่1จัดว่าบ่อยมากดังนั้นเนี่ยถ้าหากเรานะครับผมนะเพิ่มนะครับถ้าไม่ได้ไอ้นี่ครับผมนะถ้าเรานะครับผมนะมีการบัฟพลังโจมตีเวทหรือโจมตีกายภาพไปตรงส่วนนี้ตัวของโทโมก็จะทำดาเมจได้แรงมากนะครับนะเพราะเนื่องจากว่าสกิลที่1ของโทโมเนี่ยจะอ้างอิงในเรื่องของพลังโจมตีเวทนะครับผมนะเอามาเพิ่มในส่วนของผมความแรงของสกิลด้วยนะครับนะก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากอีกสักอย่างนึงเลยนะและก็อย่างที่บอกนะครับผมในส่วนของสกิลที่2นะครับผมตัวของโทโมเนี่ยจะได้รับบัฟเพิ่มพลังโจมตีกายภาพและก็บัฟคิติคอนถาวรนะครับผมบัฟคิติคอนถาวรก็แปลว่าตัวละครนี้ยิ่งอยู่นานก็ยิ่งดาเมจยิ่งดีแต่ทีนี้เรามาคุยในส่วนของจุดอ่อนกันดีกว่าอย่างที่บอกไปครับผมนะสกิลของโทโมโจมตีเป็นเวทนะครับผมนะแต่ว่าตัวของน้องแกเป็นสายกายภาพนะครับนะเนื่องจากโจมตีเวทนะครับผมนะสกิลไปโจมตีเวทแต่การโจมตีตัวเองปกติเป็นสายกายภาพก็ค่อนข้างจะเรียกว่าเป็นตัวละครที่ผิดเพี้ยนมากๆนะครับนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราใช้ตัวละครขึ้นมาเนี่ยมันจะแยกขอต่างหากครับเฮ้ยตัวนี้เป็นตัวละครโจมตีเวทตัวนี้เป็นตัวละครโจมตีกายภาพนะครับนะแต่ตัวของโทโมเนี่ยเบสพื้นฐานเป็นกายภาพแต่ออกสกิลเป็นเวทนะครับนะถือว่าเป็นตัวละครที่มีความพิสดารใช้คำว่าพิสดารได้เลยนะครับผมนะเพราะว่าออกได้เลยว่าค่อนข้างจะถือว่ายากพอสมควรนะครับผมความพิสดารของตัวของโทโมนะโอเคนะครับเมื่อพิสดารเสร็จแล้วนะครับผมนะตัวของโทโมเนี่ยจะมีสแต็กครับผมพื้นฐานทั่วไปอย่างเช่นตัวสแต็กเพิ่มโจมตีกายภาพโจมตีเวทคิติคอนกายภาพคิติคอนเวทนะครับผมนะซึ่งส่งผลทำให้การที่ออกสกิลโทโมเป็นสกิลดาเมจเป็นเวทเนี่ยทำให้สกิลหลายๆอย่างที่เพิ่มในเรื่องของการทำคิติคอนกายภาพเนี่ยไร้ผลทันทีนะครับนะเป็นตัวละครที่เรียกว่าประหลาดมากนะอ่ะปะน่าเสียดายครับผมเนี่ยที่ไม่ได้มาไม่งั้นจะเอาไว้ลงของคอยลูน่าโชว์เลยขอคอยดูหน้าครับผมนะตอนนี้ล่าสุดนะครับผมนะก็ทำการอัปเกรดครับผมขึ้นไปอีกแล้วนะขอคอยดูหน้าตอนนี้นะครับผมนะสูงสุดก็คืออยู่ที่ชั้นเท่าไหร่นะอยู่ที่ชั้นนะครับ400นะครับผมนะ470แล้วนะสำหรับขอคอยดูหน้าณปัจจุบันนี้นะแต่ว่าผมก็อยู่ประมาณนี้นะครับเป็นหนึ่งในอีเวนท์ที่ยังไงก็ค่อนข้างจะถือว่าคุ้มในเรื่องของการฟาร์มป้ามาไต่หอกันหน่อยนะครับนะไหนๆก็ไหนๆก็เกลือแล้วนะครับนะสี่ร้อยแปดสิบนะครับขออภัยครับผมสูงสุดตอนนี้480แล้วนะสี่ร้อยแปดสิบอีกแค่80ชั้นเองโอเคนะครับนะแม่ไต่หอเพิ่มสักนิดนึงแล้วกันนะครับเนี่ยถ้าเกิดเอาโทโมมาเล่นเนี่ยต้องเล่นกับทีมเวทนะเพราะว่ามีโทโมะไหมเผื่อมีใครสนใจให้เอาโทโมะมายืมเล่น ไม่มีใครป้าโทโมะมาเลยเหรอในแคนมีใครมีโทโมะไหมครับผมนะมีใครป้าโทโมะไหมขอยืมโชว์หน่อยจะเอามาใช้เล่นโชว์ด้วยนะครับแต่แม่ครับผมถ้ามีอากิโน่6ดาวแล้วมันอีซี่เลยนะครับผมนะไต่ชั้น80เลยครับไต่เทียบ80ชั้นเลยนะตายซะแล้ว
เดี๋ยวแป๊บนึงนะแอมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับลืมไปว่าตัวของคุโคโร่เนี่ยยังไม่ได้อัพดาวนะครับผมนะโดนชิซูรุฟันฉับเดียวแตกสลายเลยสำหรับโคโคโร่เนี่ยณปัจจุบันนี้หน้าที่ของน้องแกก็โดนยัดเยียดเป็นแทงไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะเฮมเฮมเกือทั้ง2 ID เลยเจ็บมากน่ะโอ้แอมแอมอัพดาวนิดนึงนะครับน้องโคโคโร่ของเราจะได้รับหน้าที่เป็นแทงได้อย่างสบายใจโอเคครับเรียบร้อยเนี่ยมีทั้งโคโคโร่มีทั้งตัวของไอ้นี่ครับผมมีทั้งซาเลนนะครับผมโคโคโร่นะครับผมนะก็ทำดาเมจได้ดีครับก็ยังตายอยู่ดีแฮแบบนี้นะครับนะก็ยังตายอยู่ดีแฮช่างมันครับผมเอาทีมนี้ดีกว่าไม่น่าจะตายละโอเคครับโอเคยังสามารถใช้ทีมเดิมลุยได้ยาวๆเลยเปิดได้โทโมแล้วมาตั้งหน้าฮอลนะครับผมหน้าเฮ้าส์นะครับนะเรียบร้อยครับเจ็บไปเรียบร้อยแล้วพี่ครับผมเกมนี้แคบัตเทิลมาบ่อยหรือเปล่าครับผมมาทุกเดือนนะครับผมนะเดือนละครั้งนะครับผมสำหรับแคบัตเทิลนะครับนะบ่อยครับผมจัดว่าเป็นหนึ่งในเกมที่มีแคบัตเทิลจัดมาบ่อยพอสมควรนะและแน่นอนครับผมนะพอออกมาปุ๊บเนี่ยก็ได้รับขอระวังกับทุราชจักรครับผมถ้าคนช่วยกันอยู่นะมาไหนๆก็ได้ไหนแล้วครับ
มาลุยกันต่อสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับผีกาชาเข้าสิงอีกรอบหนึ่ง ขออีกสัก50ตู้ก็แล้วกันนะครับนะอีก50ตู้ก็แล้วกันนะไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วนะครับนะมาครึ่งทางแล้วครับ50ตู้จะเป็นอะไรกันไปครับเรามาลุ้นกันหน่อยนิดนึงครับผมกับกาชาตู้ของหนูโทโมะนะครับผมร่างสาวน้อยเวทมนต์กันดีกว่านะครับแย่แล้วแย่แล้วร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบสองร้อยเดี๋ยวเจ็บนะพี่หยุดเถิดอีกสักนิดนึงนะมันน่าจะออกมาได้แล้วอ่ะอีกนิดอีกนิดมันใกล้ออกแล้วไม่คิดจะโหลดให้เลยเหรอจ้าโอ้โหเอาเจ้านาคมากดเลยครับผมอาจจะโชคดีก็ได้เดี๋ยวขอเรียกแมวมากดกาชาหน่อยครับหายนาคไม่เจอครับผมมันคงหนีไปแล้วอ่ะดีจ้าตาแมวดีเช่นเดียวกันครับโอ้โหสำหรับตัวของโทโมะนะครับผมไม่ใช่ลิมิเต็ดนะไม่ใช่ลิมิเต็ดนะครับผมนะแต่อย่างที่ทราบกันดีว่าตัวละครตัวนี้ค่อนข้างจะถือว่าสวยแล้วก็การใช้งานก็ถือว่ากลางๆนะครับผมกลางๆนะแต่ต้องยอมรับว่าเราอยากจะสะสมสาวน้อยเวทมนต์ให้มันครบตี้หลักๆเลยนะคืออยากสะสมให้มันครบก็ถึงได้พยายามกดหานะครับ สปาร์ต้าจะจบที่300หรือเปล่าครับผมบอกแล้วใจเย็นๆหลายคนก็บอกตาแมวอย่าเลยนะโอ้ยโอ้โหเจ็บจี๊ดมึงเอ้ยออกมาเถิดกูขอร้องแล้วครับ230แล้วอ่ะยาวดีกว่าหันหลังไม่ได้แล้วพี่มาขนาดนี้แล้วหันหลังไม่ได้เลยพวกเราหยุดเถิดอานนท์ไม่ทันแล้วครับผมไม่มีนนท์ไหนแล้วครับตอนนี้
เอายังไงล่ะเนี่ยมาต่อเลยนะครับต่อเลยเรียกว่าทุ่มเทได้แล้วครับมาเอาละครับโหลดแล้วที่โอ้โหโหลดแล้วใบแรกเลยนะครับนะแล้วก็สวัสดีครับรุ่นพี่ได้เจอเชียรู้ไหมคะอ้าวชิรู้เย่เชียรู้ครับโอ้ยจะมาให้ครบเลยใช่ไหมเนี่ยมีคำถามอะไรต่อไปที่คงไม่ต้องถามแล้วครับ250แล้วไม่ต้องถามแล้วครับว่าต่อหรือเปล่านะครับนะผู้โดนการันตีแน่นอนเลยเย ได้เศษมาฟาร์มเพียบเลยเจ็บจี๊ดมาออกตอน290ให้ดูหน่อยสิขอดูหน่อยตอน290ครับสรุปนี้คือ300ก็ยังไม่คิดจะออกใครเลยครับผมคุณคาลินนะครับรอบนี้คุณคาเรนทำโหดร้ายมากโอ้ยอ่ะก็ไปแลกตัวละครกันก่อนครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับนะโทโมครับโอ้ยชายนิ่งโทโมนะครับนะได้คอนเทนต์ทั้งน้ำตาอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเจ็บที่ไหนอ่ะโอเคครับในไหนก็ออกมาแล้วนะครับผมนะโดนไป300ขนาดนี้ XC ตบมือแมวร่างทอง300แน่นอนละ XC ขอบคุณมากครับผมมีแค่300อีกแล้วการันตีอีกแล้วครับผมมาโอ้ย